ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านธรรมะดึงสติก่อนควักเงินให้ทานหลวงปู่ชาท่านสอนไว้ไม่ใช่แค่เอาของไปถวายพระมากๆทำบุญถูกวิธีมีอานิสงส์มากใครๆก็ทำได้ไม่ต้องทุ่มจนหมดเนื้อหมดตัวอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้บางคนอาจไม่เคยทำเลยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่ให้คนโน้นคนนี้สัตว์โน้นสัตว์นี้ให้ตนเองไม่มีตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่นจะเอาความดีที่ไหนไปให้เขาอย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตามทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเบื้องแรกเราต้องภาวนาให้ตนเองก่อนเพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเราต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่นอย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ว่าจะให้ทั้งที่ตนเองไม่มีนี่คือความเข้าใจผิดภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ที่ไม่ดีทำให้มันดีใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฟังธรรมเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเป็นเหตุที่จะให้บุญเกิดบางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆเสียก่อนเลยไม่ได้ทำสักทีเห็นคนอื่นทำก็ออนซอนกับท่านคิดว่าเพิ่นทำบุญหลายหนอคนไม่รู้จักบุญบุญไม่ใช่อย่างนั้นการละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรรมเทศนาทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้แล้วคนสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้นเพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศเรื่องทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีก็ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจคนส่วนมากจึงมักคิดเข้าใจกันว่าการทำบุญคือการนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆคนยากจนก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กล่าวความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้3ระดับคือ1การเสียสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมี2การสละอวัยวะจัดเป็นทานอุปบารมี3การสละชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมีหรืออีกอย่างหนึ่งว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญทำทานได้โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคืออภัยทานซึ่งทุกคนสามารถทำได้และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่างให้พากันเข้าใจบางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้อานิสงส์มากก็ทุ่มเทใส่จนหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องคนเราบางคนบางทีก็อยากจะเอาบุญเช่นผ้ายังสกปรกอยู่ยังไม่ได้ทำความสะอาดแต่อยากจะย้อมสีซะแล้วลองเอาผ้าเช็ดเท้าที่ยังไม่ได้ฟอกไปย้อมสีดูสิมันจะสกปรกไหมการไม่กระทำบาปนั้นมันเลิศที่สุดบางคนบางคราวโจรมันก็ให้ได้มันก็แจกได้แต่ว่าจะพยายามสอนให้มันหยุดเป็นโจรนั่นน่ะมันยากที่สุดการจะละความชั่วไม่กระทำผิดมันยากการทำบุญโจรมันก็ทำได้มันเป็นปลายเหตุการไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นน่ะเป็นต้นเหตุบุญมันอยู่ที่ใจของเราบ้านไหนมีบุญเรารู้ได้
คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ทำอะไรก็มีความสุขมีความหมายคนไม่รู้จักทำบุญก็วุ่นวายอยู่นั่นจะทำบุญแต่ละครั้งต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวไม่รู้จักเสียเลยจริงๆบุญไม่ลำบากอย่างนั้นนะง่ายๆทำไปแล้วสบายคิดขึ้นมาตอนไหนก็สบายใจจะอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็สบายไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้นโยมผู้ชายก็รู้เรื่องโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงก็รู้เรื่องโยมผู้ชายคนหนึ่งโมโหอีกคนหนึ่งก็เฉยเสียปล่อยเสียมันก็สบายถ้าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ทะเลาะกันทั้งเช้าทั้งเย็นกูหนึ่งมึงสองไม่รู้จักหยุดผลที่สุดก็พังมันก็เดือดร้อนถ้ารู้จักศีลรู้จักธรรมไม่ต้องเถียงกันหรอกพูดกันสองสามคำก็รู้เรื่องหยุดมีความเคารพกันอย่างนั้นพวกเราบางคนที่มาอาศัยการปฏิบัตินั้นอยู่ไปตั้งปีสองปีก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยก็มีไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกันเพราะความเข้าใจความตั้งใจจดจ่อไม่มีความจริงการเป็นผู้ปฏิบัติใจเรานั้นเมื่อเราดูใจเราเมื่อใดก็มีสติจ้องอยู่อย่างนั้นเมื่อมีสติมันก็มีปัญญามองเห็นว่าไม่ว่าที่ใดก็ตามไม่ว่าเมื่อใดก็ตามและไม่ว่าจะเป็นใครพูดอะไรก็ตามมันล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าเรารู้จักนำมาคิดธรรมะทั้งหลายคือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ของมันมันล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งหมดทีนี้เมื่อเราไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายคือธรรมะเราจึงอาศัยแต่การอบรมจากครูบาอาจารย์แต่ความจริงแล้วเราควรพิจารณาสภาวะธรรมชาติรอบตัวทุกอย่างอย่างต้นไม้อย่างนี้ธรรมชาติของมันก็เกิดมาจากเมล็ดของมันแล้วมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราพิจารณาก็จะได้ธรรมะจากต้นไม้แต่เราไม่สามารถเข้าใจว่าต้นไม้ก็ให้ธรรมะได้เมื่อมันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจนเป็นดอกจนเป็นผลเราก็รู้เพียงว่าต้นไม้เป็นดอกเป็นผลออกมาแต่ไม่รู้จักน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิโกคือน้อมเข้ามาในใจของเราเลยไม่รู้ว่าต้นไม้ก็เทศให้เราฟังได้พวกเราไม่พากันรู้จักต้นไม้นั้นมันเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เราได้เคี้ยวได้ฉันได้กินตามธรรมชาติมันเราก็กินไปเฉยๆกินด้วยการไม่พิจารณารสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มเรียกว่าไม่รู้จักพิจารณาธรรมะจากต้นไม้จากธรรมชาติเราไม่พากันเข้าใจถึงธรรมชาติของมันเมื่อต้นไม้มันแก่ขึ้นใบของมันก็ร่วงลงเราก็เห็นเพียงว่าใบไม้นั้นมันร่วงลงแล้วเราก็เหยียบไปกวาดไปเท่านั้นการจะพิจารณาให้คืบคลานไปอีกก็ไม่มีอันนี้ก็คือไม่รู้จักว่าธรรมชาตินั้นคือธรรมะพอใบไม้ร่วงแล้วทีนี้ก็จะมียอดเล็กๆโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นเพียงแค่ว่ามันโผล่ขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นอีกนี่ก็ไม่เป็นโอปานายิโกคือไม่น้อมเข้าหาในตนนี่เป็นเช่นนั้นถ้าน้อมเข้ามาหาเราจะเห็นว่าความเกิดของเรากับต้นไม้ก็ไม่แปลกอะไรกันเลยร่างกายของเราเกิดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันอาศัยดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมันมันก็เหมือนกับเรามันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆทุกสิ่งทุกส่วนของมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆมันเปลี่ยนสภาวะของมันไปเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราน้อมเข้ามาดูแล้วจะเห็นว่าต้นไม้เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ